ได้อะไรเนี่ยศาสนาไม่ได้ส่งเสริมว่าจะได้อะไรครับทางศาสนาส่งเสริมว่าทำแล้วเราเนี่ยจะเสียสละหรือว่าขัดออกไปจากตัวเราทำเพื่อเสียสละเพื่อเสียสละเพื่อตัดอาสวะกิเลสครับไม่ใช่ทำบุญเพื่อจะสะสมทรัพย์สินเงินทองเพราะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยสะสมแล้วมันก็ได้อยู่ในเฉพาะชาตินี้ชาติครับเองชาตินี้ชาติเดียวก็มีแล้วเนี่ยนะได้ไปเยอะๆเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่มันท้ายของชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปได้ครับการทำบุญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นที่สอนไว้คือให้ทำทานครับถือศีลแล้วก็บำเพ็ญภาวนาครับผมอันนี้คือปฏิทานที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาครับแล้วถ้าคนที่ทำบุญได้อะไรเนี่ยให้ไปทำธุรกิจดีกว่าคือถ้าคิดว่าทำบุญแล้วได้อะไรไปทำธุรกิจเราไปทำธุรกิจดีกว่าครับไม่ต้องมาทำบุญหรอกครับแล้วถ้าทำบุญแล้วเนี่ยเราตัดกิเลสของเราให้เบาบางลงครับแล้วการเข้าถึงความเบาบางลงคือเข้าถึงอุเบกขาธรรมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงสุดในขั้นที่เรียกว่าได้เป็นอริยสัจครับด็อกเตอร์ครับแนวคิดเนี่ยด็อกเตอร์ไปเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ครับโอ้ผมเจอมาประมาณสัก30กว่าปีแล้วครับตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับมาไปฟังเทศไทยถึงได้คิดอย่างนี้ครับก็คิดอย่างนี้ก็ตอนหนุ่มๆนะตอนสัก40ต้นๆนะครับครับแล้วผมก็สำเร็จทางด้านธุรกิจมาครับมาอย่างเต็มที่ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งครับการขนส่งระหว่างประเทศครับทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีเนี่ยไม่ว่าทางเรือทางอากาศทางโรงแรมครับทางบกครับผมทำมาหมดทุกอย่างครับเสร็จแล้วก็ไป4สังเวยครับนะฮะไปอินเดียไปอินเดียครับไปอินเดียเนปาลอินเดียเนปาลครับแล้วก็ได้ไปศึกษาในเชิงลึกครับนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับพระธรรมโพธิวงศ์นะครับที่เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตครับสายเนปาลอินเดียครับก็ต้องได้คำสอนจากท่านมาเยอะเหมือนกันครับนะครับแล้วก็มาฉุกคิดเอาในตอนนั้นจริงๆว่าเราแบกภาระมากมายเนี่ยนะเราทำไมไม่พยายามแปลงพวกทรัพย์เนี่ยมาเป็นอริยทรัพย์ครับแล้วก็คิดแล้วมันมาถูกทางครับดร.ครับแปลงพวกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เนี่ยครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องในจินตนาการหลายคนบอกเข้าไม่ถึงว่าแปลงพวกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ในฐานะที่ดร.สัมผัสได้เนี่ยมันแปลงได้จริงขนาดไหนครับมันแปลงได้จริงคืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าพูดอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าไม่ใช่ชาวพุทธโดยแก่นครับชาวพุทธโดยแก่นเนี่ยต้องเชื่อเลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีครับกรรมและผลของกรรมมีครับนะครับแล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราต้องเข้าให้ถึงพระนิพพานครับนะทานศีลภาวนาเนี่ยเข้าให้ถึงที่สุดครับในการที่จะเข้าถึงสัจจะของศาสนาเนี่ยครับแต่ถ้าหากว่าเรายังคิดว่าจะไปเอาไอ้พวกทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยชีวิตนี้กับเกิดมาเนี่ยเสียประโยชน์แบบไหนผมถือว่าเสียประโยชน์ของชีวิตนี้แบบไหนครับเพราะตัวผมเองเนี่ยครับได้ปฏิบัติมาเนี่ยนั่งสมาธิได้ทานหรือศีลมาเนี่ยก็ประมาณ 4-50 ปีแล้วทำมานานแล้วครับแล้วก็บุญมาอาจารย์ผมให้ลองมาได้ทำมันอย่างนั้นให้เป็นส่วนนะครับทำบุญใหญ่มาทุกอย่างไม่มีบุญไหนที่ไม่ได้ทำมีบุญที่คนอื่นไม่ทำเราจะทำถ้าคนอื่นไม่ได้ทำเราจะไปทำให้ถ้าไม่คนอื่นไม่ได้ทำเราก็จะทำเราจะทำให้ยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนึงเนี่ยอย่างเขาไปอินเดียมาเนี่ยนะครับเขาไปบริจาคทั่วๆไปเนี่ยผมไปเห็นที่พาราณสีเนี่ยครับเขาเรียกว่ามอลนังโฮเทลครับรู้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับที่ตรงอยู่ที่ไอ้ที่เขาเผารอตายรอเผาตายมอลนังโฮเทลเขาก็เกินกับผมเนี่ยพระที่สารนาฏเกินกับผมบอกว่าพวกแขกนี่จนจริงๆนะครับจนจริงๆจนยังไงอ่ะบอกแม้ตายไปแล้วเนี่ยฟืนยังไม่มีตังจะเผาเลยอ่ะไม่เงินไม่มีเงินซื้อฟืนไม่มีเงินซื้อฟืนครับสมัยนู้นที่ผมไปเนี่ย500รูปีเนี่ยเผาได้1ศพครับเดี๋ยวนี้ประมาณ 1,000 รูปีก็ประมาณ500บาทครับเผาได้1ศพ
ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมบริจาคทันทีเลยเนี่ยให้เอาไปเผาเป็นร้อยร้อยศพเลยอ๋อเป็นฟืนของเป็นฟืนของดร.เป็นฟืนที่ผมฝากวัดเอาไว้ครับแล้วบอกให้พระนี่ไปช่วยทำด้วยถ้าใครขัดสนยังไงเนี่ยครับก็ให้ช่วยเผาให้แขกด้วยจะเกิดทางนี้กลัวจะไปเกิดที่อินเดียไปกลัวนะครับที่ไหนก็เหมือนกันนะจิตของเราเนี่ยจิตของเราอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันครับตอนนี้บุญแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีคนทำอ๋อกรรมบุญที่มีคนทำแต่เป็นบุญที่แรงกว่าทุกอย่างดีฟังแล้วขนลุกเลยนะครับดร.ครับมันต้องมีคนโลกสวยมองว่าสร้างวัดใหญ่ๆทำไมไม่เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีคนทำอยู่แล้วยังไงครับโรงพยาบาลนี่มีคนทำเยอะครับมีคนทำเยอะบอกบุญออกไปเนี่ยออกไปทางโซเชียลอะไรต่างๆก็มีคนทำเยอะครับโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นฐานในขั้นในขั้นทานเนี่ยทางโลกช่วยมนุษย์โลกเนี่ยที่ให้หายทุกข์หายป่วยเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาสร้างวัดนี่ก็ให้สมพอดีนะครับไม่ใช่โอ้โหทีนึงหลายร้อยล้านเนี่ยให้พอดีอย่างวัดน้ำต้องก็เป็นพอดีให้อยู่ประชุมชนได้แล้วก็ให้ทำสังฆกรรมได้แล้วก็ทำศาสนกิจได้พวกนี้พอดีเราก็สนับสนุนไม่ใช่บอกคุณทีนึงไปสร้าง5-600ล้านนี่พวกผมหนีก่อนแล้วนะไม่ต้องมาบอกอันนั้นไม่ต้องบอกครับผมคือสร้างวัดเนี่ยไปรักษาจิตใจไปรักษาแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่รอบบ้านเนี่ยเขาเป็นคนรอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะคนท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงศาสนาพุทธเข้าถึงศาสนาให้เขามีจิตใจที่ยึดเหนี่ยวให้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจประกอบพิธีต่างๆครับดร.ครับปาฏิหาริย์ในชีวิตของดร.คืออะไรครับปาฏิหาริย์ในชีวิตผมมี3ครั้งครั้งแรกเนี่ยผมเกิดมาเมื่อ6เดือนเกือบตกน้ำตายเป็นเกิดที่ไหนครับเกิดที่ที่บางลำพูแล้วครับครับเป็นคนกรุงเทพแต่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยพ่อแม่หนีสงครามไปอยู่แถวอัมพวาแถวฉะเชิงเทราครับผม6เดือนยังเดินไม่ได้เลยไปอยู่ในคูน้ำอ่ะคลานได้ครับแต่ว่าตกไปอยู่ในคูน้ำครับแล้วรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเขาก็อุ้มขึ้นมาก็ร้องไห้อยู่อันนี้ครั้งแรกตกน้ำไม่ตายครั้งแรกตกน้ำไม่ตายครับครั้งที่2ก็อายุประมาณ10กว่าครับไปเล่นน้ำอยู่แถวบางลำพูคลององอ่างเหมือนกันครับอยู่ดีๆก็คือตกลงไปในน้ำอ่ะเฉยๆไม่มีเหตุมีผลอะไรครับลงไปเนี่ยผมลงไป2ครั้ง1 2 3ก็นึกว่าครั้งที่4นี่ไปแล้วครับมีคนมาดึงหัวผมดึงขึ้นมาครับครั้งที่2ก็ตกน้ำก็ไม่ตายตกน้ำ2ครั้งไม่ตายครับไม่ตายแล้วตรงนี้ตกน้ำไม่ตายตกไฟไม่ไหม้จริงมั้ยมันเกือบจะใช่ครั้งที่3อะไรครับครั้งที่3นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องผ่านมาครับเรื่องผ่านตัดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นโรคอะไรครับดร.เป็นโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรูปเท่าลูกมะนาวซึ่งหมอเขาบอกว่าในขั้นที่3ซึ่งคิดว่าไม่รอดละไม่รอดแล้วหมอบอกว่า50-50พอบอกว่านี้แต่ก็ถามจิตใจเราก่อนทำใจเราละโอ้ทีแรกก็ตกใจครับก็หมอก็บอกว่าเข้าออกหมดแล้วครับแล้วก็เอาเนื้อไปเทสแล้วครับบอกว่าเนื้อร้ายครับก็ตกใจเหมือนกันก็ทำใจอยู่สักพักหนึ่งก็บอกว่าเออไม่รอดก็ไม่รอดครับมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสร้างบารมีต่อครับก็มาถึงหลังจากนั้นหมอก็รักษามาประมาณปีเศษครับพอรักษามาปีเศษแล้วไปตรวจอีกทีนึงมะเร็งนี่หายไปหมดเลยหายไปเลยครับเนี่ยทุกวันนี้ก็ปีนึงก็ต้องไปหาหมอ2ครั้งครับไปติดตามผลงานก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยบอกไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ทุกวันนี้อายุขนาดนี้รักษาสุขภาพไงครับรักษาสุขภาพคืออย่างนี้ผมก็ทำอย่างนี้มานานแล้วครับเวลารับประทานข้าวนะครับทุกมื้อเนี่ยกินอย่าให้อิ่มกินแค่ 80% ครับถ้ากินแค่ 80% เนี่ยแล้วก็ไม่กินน้ำตาลเยอะครับกินผลไม้เยอะครับเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่รับประทานครับหมูนี่กับเนื้อวัวเนี่ยไม่รับประทานครับรับประทานหลักก็ผักกับปลาครับนะครับเป็ดไก่ก็ทานได้ครับก็อย่างเงี้ยทำอย่างนี้มาเป็นหลังจากที่เป็นโรคมะเร็งนะครับก็ทำอย่างนี้มาตลอดประมาณ12ปี
12ปี12ปีแล้วก็ออกกำลังก็ไม่เยอะนะครับพอทานข้าวตอนเย็นเสร็จเนี่ยก็เดินประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแค่นั้นนะเดิน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 ครึ่งชั่วโมงทุกวันครับเช้าตื่นมา6โมงเช้าก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงครับแต่ครับหลักในพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปใช้บริหารธุรกิจได้เยอะไหมครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดการบริหารธุรกิจเนี่ยนะฮะก็คำเดียวคือให้มีสติคำเดียวเลยคำเดียวเลยให้มีสติครับพอมีสติแล้วเนี่ยเราก็ใช้เขาเรียกอะไรอิทธิบาท4ครับอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะนี่ก็ยังเข้าใจอ่ะเราจะต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในงานที่เราจะทำครับมีฉันทะมีความตั้งใจครับสามจิตเขาเรียกมีโฟกัสครับโฟกัสจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้หมดเป๊ะได้หมดครับวิริยะครับวิริยะก็คือ endeavor ครับภาษาอังกฤษ endeavor คือความเพียรครับนะฮะมีความเพียรมีความพยายามครับมีความขยันหมั่นเพียรนะครับที่ได้สอบแล้วจิตตะจิตตะก็ต้องมีใจรักใช่ไหมฮะเราทำอะไรเราไม่มีใจรักเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกเรารักเรื่องการทำงานรักเรื่องถ้าเรายังไงอ่ะเราเบื่องานเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่มีความเจริญแล้วเราจิตตะมีความรักในการงานครับวิมังสาก็คือเราได้อะไรมาโครงการอะไรมาเนี่ยเราใช้วินิจพิจารณาคือพิจารณาไม่ต้องตั้งกิจกันเขาเรียกว่าทำ R&D research and developmentเขาเรียกว่าใช้ความใคร่ครวญไงนี่คืออยู่ในอิทธิบาท4อุ๊ยอิทธิบาท4ก็สาในข้อนี้จะทําอะไรก็สําเร็จหมดเลยครับแล้วก็มีสติว่านําต้องครับมีสติกํากับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดร.ครับพระธรรมเจ้าทําอะไรสําเร็จหมดดร.มีอะไรที่ไม่สําเร็จมั้ยก็มีวาทกลัวสิ่งที่ดร.ทําให้สําเร็จสิ่งที่ไม่สําเร็จมีอยู่ครับในบุญญาบารมีพระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระเรื่องเจ้าคณะพระสังฆาธิการรถรถลากรถพ่วงรถใหญ่ของวันละคนละคนละคนครับผมอุ้ยขายได้ปีเยอะนะปีนึงขายได้หลายร้อยล้านครับเสร็จแล้วในช่วงนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตการเรื่องกลับมาเรียนนะครับแล้วนะผู้ทรงเกียรติแล้วเนี่ยยุคข้าวหายไปไม่ยังอยู่ปกติครับผมเงินมันตกอ่ะเพราะลดค่าเงินบาทตำรวจลดค่าเงินบาทตกมาเนี่ยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นไอ้ที่ขายไปอีกร้อยล้านเก็บตังค์ไม่ได้ลูกหลานทำใจยังไงครับเรียนนิสิตทำใจไม่ได้ก็หน่วยงานองค์กรกันปั๊บมูลนิธิห้างร้านมีสติว่าถ้าเราทำต่อไปบริษัทบุญเราจะต้องลงไปอีกเท่าไหร่ผู้ศาสนิกชนทั้งหลายก็ลงไปอีกหลายมาทางสี่ที่จะมีทางฟื้นไปความเคารพถ้าไม่มีทางฟื้นให้ตัดทันทีนับถือซึ่งการเสียดายให้ตัดทันทีเลยตัดทิ้งเลยตัดเลิกเลยครับวันนั้นน่ะสำหรับในวันนี้ครับก็แล้วบอกผมเลิกแล้วเป็นพิธีบุญใหญ่บุญหลวงครับวันนั้นขาดทุนไปเป็นร้อยล้านงานในพิธีที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าที่เก็บเงินไว้ได้ทางวิสุงธามะสีมาเราก็ขาดทุนไปแค่นั้นเองครับอุโบสถวัดน้ำต้อมตำบลบ้านกลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ตอนที่เลิกแบบทำใจนานไหมทำใจต่อเราตายใครต่อเราตายใช่โปรดมอบหมายพระเดชพระคุณให้เก็บแค่ไหนให้เก็บแค่นั้นเออเก็บแค่ไหนให้เก็บแค่นั้นเจ้าคณะอำเภอจอมทองแล้วก็อยากให้อยากถูกรู้กันต่อไปไม่ได้จังหวัดเชียงใหม่ก็เลิกเลยตอนนั้นครับโปรดเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดรครับเคยสร้างเมนไหมโอ้หลายคนครับหลายคนสร้างเมนดรคิดยังไงครับตอนสร้างเมนสร้างเมนก็เท่ากับสงเคราะห์คนที่ยากไร้อ่ะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดนี่นะครับซึ่งในฝ่ายตั้งเมืองแล้วเมนเขาเสียไม่มีเมนมีท่านยุทธพงศ์ไกรสอนมาช่วยเขาท่านอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีฝ่ายกระว่าครับถามคำถามแบบพร้อมด้วยใครล่ะมันจะไม่กล้าถามกลัวตายไหมครับดร.จงลงกำลังอยู่ในบ้านของอำเภอจอมทองก็ดีสมาคมกำลังอยู่ในบ้านเชียงใหม่ก็ดีในช่วงนี้เราอายุมาถึงผู้นำท้องถิ่นนะครับนายกใช้มาบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีไอ้ 20% ที่เหลือก็ดีนะครับพร้อมด้วยได้มีเวลาทำบุญสร้างบารมีพร้อมด้วยท่านบริยาสินบุญทั้งหลายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจ้าราชการทหารตำรวจทุกภาคส่วน
ถ้าเราตายไปเนี่ยทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เรามีสติเราร่วมด้วยช่วยกันเราคิดว่าจากที่นี่ไปเนี่ยเราจะได้ดีกว่าในชาติปัจจุบันเราก็ไม่กลัวว่าไอ้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าชาตินี้เราทำดีไว้แล้วเราทำดีไว้แล้วก็ทำไว้ตลอดเวลาครับด็อกเตอร์ครับได้ชวนพระเพื่อนมาร่วมบุญกันยังไงครับในแต่ละที่เนี่ยก็ชวนบางคนก็มานะครับครับบางคนก็เข้าไม่ถึงชวนยังไงเขาก็ไม่มาเพราะที่บอกอาจจะไปดูคือเขายังไม่ถึงหรือชวนยังไงไม่มาชวนยังไงเขาก็ไม่มาเพราะบารมีเขาไม่ถึงนี่นะครับแนวคิดการทำบุญของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ครับมีหลักงานในการใช้ชีวิตยังไงครับใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ก็พยายามหาโอกาสที่จะทำบุญทำทานนะแล้วก็โดยเฉพาะสนับสนุนเรื่องการศึกษาครับนะฮะการศึกษาต่างๆพวกยากไร้แล้วก็ตัวผมเองกับเพื่อนๆเนี่ยคือใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายไม่ใช่แบบอะไรอะไฮโซฟู่ฟ้าไม่ใช่ครับเตอร์รถดอกเตอร์คันเท่าไหร่ครับรถผมเหรอของบริษัท ใช้รถบริษัทใช้รถบริษัทครับไม่มีซื้อเองไม่มีอืมใช้บริษัทครับบริษัทก็ซื้อให้ก็ใช้ของบริษัทนี่นะครับ